จะแถลงข่าวในปัญหาที่ท่านสุรทินพิจารณ์ได้มาแถลงข่าวเมื่อวันที่11นะฮะการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยก็แถลงในนามกลุ่มพรรคเล็กนะครับแต่วันนี้ที่ผมมาได้คนเดียวเพราะว่าเราตัดสินใจกันตอน11โมงครึ่งหลายท่านติดอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ก็ได้ทุกท่านได้ยืนยันมาแล้วครับว่าให้ผมแถลงการในนามพรรคของท่านคทาเทพพลังไทยรักไทยอาจารย์ปรีดาบุญเพิงในนามพรรคครูไทยเพื่อประชาชนพลตรีทรงกลดพลังชาติไทยพลตรีเอกยงยุทธในนามพรรคประชานิยมแล้วก็พี่สัมพันธ์ในนามพรรคพลเมืองไทยนะครับแล้วผมในนามพรรคพลังธรรมใหม่นะฮะส่วนอีกพรรคหนึ่งเรายังไม่สามารถจับประสานงานกันได้เนื่องจากเราใช้เวลาแค่ชั่วโมงเศษก็แต่ว่าได้ส่งข้อความมาทางไลน์คร่าวๆที่เห็นด้วยไปในแนวทางนี้นะครับผมก็ยากที่จะเริ่มแถลงข่าวนะครับว่าจากการที่ท่านสุรินทร์พี่จารย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่11มีนาคมผมขอยืนยันว่านั่นเป็นความเห็นของท่านสุรินทร์พี่จารย์เพียงท่านเดียวนะครับพรรคอื่นในกลุ่ม8พรรคเล็กเนี่ยนะครับไม่ได้เห็นด้วยในทิศทางนั้นนะฮะไล่ตั้งแต่ในประเด็นที่เราไม่เห็นด้วยคือการที่ท่านออกมาแถลงไล่พรรคปฏิปักษ์ออกจากเรือรัฐบาลจากนั้นก็ได้ลามในการตอบคำถามสื่อมวลชนว่าถ้าพรรคปฏิปักษ์ออกจริงจะเป็นยังไงก็พร้อมที่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในช่วงปิดสมัยสภาลุกลามการแถลงข่าวไปถึงขั้นว่าเสนอให้มีการยุบสภาถ้ามีปัญหาเรื่องเสียงของรัฐบาลหรือสุดท้ายถ้ามันมีความปั่นป่วนก็เสนอให้ทหารปฏิวัติเลยอันนี้ผมขอยืนยันในนามกลุ่มพรรคเล็กนะครับว่าทั้ง 3-4 ประเด็นตรงนี้เราไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่เห็นด้วยสิ่งที่เราเห็นด้วยมันควรจะเป็นไปแนวทางที่เป็นไปตามคำลองกองธรรมที่ดีนะครับแต่ว่าจุดยืนของพวกเราในเรื่องสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้เป็นอย่างไรผมขอชี้แจงว่ารัฐบาลนี้ประสบปัญหามาต่อเนื่องไม่ว่าจะเริ่มต้นจากสงครามการค้าในระดับโลกระหว่างจีนกับอเมริกาตามมาด้วยวิกฤตภัยธรรมชาติน้ำท่วมสลับกับภัยแล้งตามมาด้วยวิกฤตพ.ร.บ.งบประมาณกว่าจะผ่านได้หลังจากนั้นก็มาเจอวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบทั่วทั้งโลกรวมทั้งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรงทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและต่างๆที่จะตามมาในสถานการณ์นี้ของรัฐบาลกลุ่มพรรคเล็กเราเห็นว่านี่คือสถานการณ์สงครามชีวภาพที่เป็นสงครามที่ไม่ได้มีการประกาศสงครามเป็นสงครามที่ไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงระเบิดแต่สงครามนี้แลกด้วยชีวิตและสุขภาพของประชาชนแลกด้วยปัญหาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะมีปัญหามากมายนะครับ